ครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสาธิตการนำวิดีโอที่อยู่ใน Google Drive นะครับไปใส่ในระบบแล้วก็เลือกเป็นประเภทวิดีโอ HTML 5นะครับคราวนี้เราก็เข้าไปที่ตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับอันนี้ก็คือการเข้าระบบไว้แล้วนะครับแล้วก็เลือกที่เครื่องมือของเราตรงนี้นะครับขวามือบนนะฮะแล้วก็ไปที่สร้างบทเรียนตรงนี้นะครับคราวนี้ไอ้เจ้า HTML 5วิดีโอกับไอ้ Google Drive มันต่างกันยังไงใช่ไหมฮะผมจะไม่สร้างไฟล์ใหม่นะครับแต่เดี๋ยวจะใช้ตัวอันเก่านี้อธิบายเลยนะครับเนี่ยก็คือวิดีโอที่เราได้มาจากอันนี้จากบทเรียนที่แล้วนะครับจากใน Google Drive นะครับถ้าเราปรับให้มันเป็นอันนี้คือเป็นประเภท Google Drive นะครับก็จะเห็นว่ามันต้องคลิกดูสองรอบนะแต่ถ้ามันเป็นประเภท HTML 5วิดีโอเนี่ยเลือกแค่ตรงนี้เองนะเลือกแค่ตรงเนี้ยอันนี้มันก็จะทำให้วิดีโอมันออโต้เพย์ครับเห็นนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็น Google Drive วิดีโอเนี่ยสมมติเราเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้ก็คือไฟล์เดียวกันนะฮะเป็นไฟล์ที่มาจากที่เดียวกันแต่เราต้องตรวจดีๆก่อนนะฮะว่าเพราะว่าไอ้ตัวเพลเยอร์ตัวเนี้ยมันจะเนี่ยเพลเยอร์ตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับไฟล์ที่เป็น MPEG 4นะครับ H.264 นะครับแต่ถ้าเป็นไอ้ Google Drive เนี่ยอันนี้มันจะหลากหลายไฟล์เช่น .movie .avi .mpeg อะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะเหมาะกับเรื่องของเป็น Google Drive แต่ถ้าเรามาในเชิงไอ้วิดีโอ HTML 5เนี่ยอันนี้ต้องสเปคเลยว่าเป็น MPEG 4เท่านั้นนะครับเป็นไฟล์ MPEG 4เท่านั้นที่เอามาใส่ในระบบใน Google แล้วนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะฮะคราวนี้เวลาเราไปกดเพย์ดูเนี่ยอันนี้เราปรับให้มันเป็น HTML 5นะวิดีโอแล้วนะฮะเห็นไหมฮะมันตัวเพลเยอร์มันเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงมันก็จะออโต้เพย์ให้ด้วยนะครับคลิกดูปุ๊บเนี่ยมันจะออโต้เพลย์ให้เลยนะครับเดี๋ยวลองอีกครั้งนึงสมมติมาอยู่หน้ารักนะครับเนี่ยสมมติว่าเราเลือกดูตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะออโต้เพลย์ให้เลยนะครับซึ่งมันแตกต่างกับความเป็นไอ้ Google Drive อย่างนี้ลองไปปรับให้มันเป็น Google Drive อันเดิมนะปึ๊บคราวนี้เมื่อเรากลับมาทดสอบนะครับกดเข้าไปดูแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะยังไม่เล่นนะครับจนกว่าเราจะไปคลิกครั้งที่1อันนี้คือ Google Drive นะฮะแล้วก็ต้องคลิกครั้งนึงถึงจะเพลย์ให้มันจะไม่ออโต้เพลย์ครับแต่ถ้ามันเป็นHTML 5ตรงนี้ลองปรับอีกครั้งหนึ่งวิดีโอ HTML 5เนี่ยนี่เดี๋ยวกลับมาหน้าหลักนะครับแล้วก็ลองคลิกเพลย์ตรงนี้นะครับตัวเพลเยอร์ก็ไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่ามันก็จะเป็นเพลเยอร์ของใน Windows อะฮะครับแล้วก็ขยายเต็มจอได้จากตรงนี้นะครับขยายย่อได้นะครับก็ดูเต็มจอได้เลยนะครับครับสำหรับการอธิบายเรื่องของการปรับจาก Google Drive Video เป็นวิดีโอ HTML 5ก็มีประมาณเท่านี้ครับแล้วนอกนั้นมันก็เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าปรับประเภทของมันนะครับแล้วก็ขอเตือนอีกรอบนึงก็คือว่าการที่จะใช้เป็นวิดีโอ HTML 5เนี่ยก็คือว่าวิดีโอตัวนั้นน่ะมันจะต้องมีคุณสมบัติเป็น MPEG 4นะครับแล้วก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะมันหมายถึงว่าไม่มีขนาดใหญ่จนเกินไปแล้วก็วิดีโอมีความยาวจนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถเล่นได้นะครับอันนี้เราต้องเช็คก่อนนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้มันเป็น HTML 5เนี่ยเราก็ต้องเช็คว่าเมื่อเราเลือกเป็น HTML 5วิดีโออย่างเงี้ยมันเล่นไหมถ้าไม่เล่นนะฮะก็ให้ปรับเป็น Google Drive ตรงนี้นะครับถึงถ้าเป็น Google Drive เนี่ยยังไงก็เล่นแน่นอนครับเพียงแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่ามันไม่ออโต้เพย์นะครับแต่ถ้าเป็นไอ้วิดีโอ HTML 5ตรงเนี้ยมันจะออโต้เพย์ให้นะครับเท่านี้เองครับในคุณสมบัติแห่งความแตกต่างกันครับก็หมดแล้วครับก็เดี๋ยวไปเนื้อหาตัวต่อไปนะครับ